ละครยังทำให้ไอซ์สลันยูมีงานต่อเนื่องจองตัวเต็มทุกสัปดาห์รับทรัพย์ได้แม้จะไม่มีผลงานเพลงใหม่ของตัวเองมาหลายปียอมรับว่าเป็นจังหวะชีวิตที่กลับมาเป็นที่พูดถึงได้บนเส้นทางดนตรีจึงขอทุ่มเททำงานหนักเพราะไม่เพียงเป็นอาชีพหลักแต่ยังได้เก็บเงินก้อนใหญ่ไว้สำหรับดูแลครอบครัวอีกส่วนหนึ่งยังปันให้กับการออกเดินทางท่องเที่ยวที่ยกให้เป็น 80% ของชีวิตไปมาแล้วเกือบ100ประเทศทั่วโลกแต่เพิ่งหัดทำคลิปวิดีโอท่องเที่ยวด้วยตัวเองโพสต์ลงโซเชียลโดยมีแฟนคลับคอยลุ้นว่าวันหยุดที่มีเพียงน้อยนิดนักร้องหนุ่มจะเลือกเดินทางไปมุมไหนของโลกส่วนใหญ่ยังต้องเดินทางคนเดียวเพราะมักไปแบบฉุกละหุกหากไม่ยากจนเกินไปจะเดินทางด้วยรถสาธารณะของชุมชนเพื่อที่จะเห็นวัฒนธรรมวิถีชีวิตผู้คนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะร่องรอยประวัติศาสตร์การเมืองที่บางครั้งหลงเหลือผ่านสถาปัตยกรรมและสถานที่สำคัญไปเส้นโครเอเชียครับที่เป็นเส้นสงครามเก่านะครับก็จะมีพวกยูโกสลาเวียโครเอเชียพวกเซอร์เบียอะไรพวกนี้มันก็ได้ประสบการณ์เนี่ยเพราะอย่างตัวไอ้เป็นคนชอบเข้ามิวเซียมนายชอบเข้าไปดูเหมือนเอโนกราฟีหมายถึงแหล่งที่มาที่ไปของประเทศนั้นๆว่ามันเป็นมายังไงอะไรเงี้ยไอชอบเรียนเขาบอกว่าการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จะทำให้เรารู้ปัจจุบันแล้วก็มีผลในการ develop สู่อนาคตอะไรเงี้ยครับคือไอเดินทางมาตลอดเดือนละครั้งมา 4-5 ปีไอไม่เคยเจอเหตุการณ์ไหนที่ไฟดีเลย์ยาวนานขนาดนี้สิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้นในทริปได้เสมอทำให้ไอซ์ไม่เพียงตื่นเต้นแต่ยังต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ลืมไม่ลงคือครั้งเดินทางไปมองโกเลียต้องกุมขมับเพราะเครื่องดีเลย์ถึง13ชั่วโมงต้องลุ้นหนักมากเพราะต้องเดินทางกลับไทยให้ทันเวลารับงานรวมถึงอุปสรรคด้านภาษาที่หลายพื้นที่ใช้เพียงภาษาถิ่นหลายครั้งต้องเปลี่ยนแผนกระทันหันเป็นเสน่ห์การเดินทางที่นักร้องหนุ่มตั้งใจว่าหากไม่ติดงานอยากเดินทางให้ได้เดือนละ1ประเทศไปมาหมดแล้วอย่างในเอธิโอเปียภูฏานเนปาลศรีลังกาฟินแลนด์ฮังการีมาดากัสการ์รวมถึงเซาท์อีสต์เอเชียก็ตะลุยมาหมดแล้วแต่ละประเทศมันมีมุมมองที่แบบต่างกันในทุกที่นะฮะเพราะว่ารูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละประเทศมันก็ไม่เหมือนกันอย่างล่าสุดไอ้เพิ่งไปปูซานมาก็คือจริงๆไอ้ไม่ได้ตั้งใจจะไปที่นี่แต่ว่าคือพอดีตอนแรกวันที่28ก่อนวันไอ้บิน1วันเนี่ยไอ้มีถ่ายรายการแล้วก็เขามีปัญหาเรื่องเทคนิคเขาก็เลยบอกว่าเอ้ย28ไอ้ว่างนะแล้วจะว่าง28 29แล้ว30ไอ้มีงานตอนกลางคืนไอ้รู้วันที่27ไอ้ก็จองตั๋วเครื่องบินเลยทีนี้ไปเส้นริเวร่าคือฝรั่งเศสตอนใต้แล้วก็เดี๋ยวจะไปเลบานอนแล้วก็เดี๋ยวมีไปอันนี้เป็นทริปบังคับคือกับครอบครัว1ปี1ครั้งอันนี้จะไปสแกนดิเนเวียกับพ่อแม่พี่น้องครอบครัวใหญ่เพราะปกติเวลาไปก็ไปครอบครัวใหญ่อะไรเงี้ยนะก็ไม่ได้วางแผนอะไรมากคืออยู่ประเทศไทยก็ทำงานมันทุกอย่างเลยแล้วก็ถึงเวลาไปเที่ยวก็ไปเที่ยวก็ประมาณนั้นรักการเดินทางเป็นชีวิตจิตใจเคยเข้าโครงการสอบเพื่อไปเก็บประสบการณ์ที่โบลิเวียแต่ครอบครัวเป็นห่วงเพราะไกลเกินไปรวมถึงเคยฝันอยากเป็นนักบินหรือไกด์ท่องเที่ยวแต่ก็ต้องทิ้งฝันไปในที่สุดในวันที่หารายได้ได้ด้วยน้ำเสียงและความสามารถด้านการแสดงของตัวเองไอซ์สลันยูจึงยังจัดตารางชีวิตครึ่งหนึ่งยกให้การเดินทางมีเพียงเป้ใบเดียวและเสื้อผ้าไม่กี่ชิ้นเพื่อให้ง่ายต่อการแบ็คแพ็คเก็บชั่วโมงบินแห่งความสุขทุกครั้งที่พอมีเวลาอภิญญาฉายจันทิพย์ไทย PBS รายงานค่ะ